ุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนคุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสุดท้ายของนางเงือกก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆนิยายแฟนตาซีที่ใช้ไวยากรณ์คล้ายๆของนิทานสมัยเด็กอะค่ะมันก็เป็นเรื่องราวผจญภัยที่อาจจะมีแบบรักกุ๊กกิ๊กบ้างฉากต่อสู้บ้างแล้วก็มีดราม่าอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะโตมากับพวกเรื่องแฟนตาซีค่ะยังสมัยเด็กๆก็คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานก่อนนอนให้ฟังก็จะเป็นทำนองนี้ค่ะแฟนตาซีผจญภัยเทพนิยายก็เลยเหมือนเป็นว่ามันซึมเข้าเลือดไปแล้วก็เลยชอบสไตล์คือก่อนหน้านี้เคยเขียนสไตล์แบบเป็นเหมือนกับเรียลลิสติกเหมือนนิยายรักอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขียนไปแล้วมันก็เขียนได้นะแต่มีความรู้สึกว่าเราอึดอัดจังเลยเขียนแฟนตาซีแล้วสบายใจกว่าจริงๆคิดว่าเรื่องนี้นี่มาจากสมัยเด็กๆอาจจะได้อิทธิพลมาจากไอ้ Little Mermaid เพราะว่าของ Walt Disney ค่ะออกมาปีเดียวกับที่เกิดพอดีก็เลยคล้ายๆกับได้รับอิทธิพลว่าไอ้เด็กรุ่นเดียวกันโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนี่จะมีเรื่องเงือกติดอยู่ในใจว่าแบบเอ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วเหมือนกับดูแอนิเมชันมาก็มันน่าจะมีอะไรแบบเรื่องที่หลากหลายแล้วก็มากกว่านั้นหน่อยแบบนี้นะคะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะสร้างเรื่องราวให้มันซับซ้อนขึ้นมีอะไรให้ลุ้นมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเนื้อหาคร่าวๆนี่ก็คือจะสตาร์ทเรื่องจากตรงที่มีเจ้าหญิงเงือกองค์นึงคือเหมือนกับมีอาณาจักรเงือกอยู่ใต้ทะเลประมาณ 6-7 อาณาจักรอาณาจักรนี้ก็คือมีลูกสาว7คนแล้วคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานแต่ดันหนีขึ้นบกไปคุณพ่อเขาก็เลยส่งลูกสาวอีกคนหนึ่งไปตามที่กลับบ้านแต่ก็เหมือนกับชาวเงือกเขาก็ไม่คุ้นกับทางบนบกก็เลยต้องมีไกด์เขาก็เหมือนกับตกลงกับพวกมนุษย์ข้างบนบกไว้ว่าโอเคนี่คือนายหน้าของเรานะจะเอาไว้จัดการตามหาสมบัติของเราคือหรือช่วยงานเวลาเงือกขึ้นบกไปเป็นไกด์บ้างไปช่วยซื้อของอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วเขาก็ต้องมาจับคู่กับเป็นนายหน้าคนนึงที่เป็นนักล่าสมบัติชื่อไคอาเจ้าหญิงชื่อคอเลียสองคนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องโคงานไปด้วยกันไม่ได้เกลียดกันหรือชอบกันเป็นพิเศษแต่ว่าความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถึงแม้ตัวพระเอกนักล่าสมบัติที่ชื่อไคอาเนี่ยเขาจะดูเป็นคนบุคลิกเหมือนอบอุ่นอ่อนโยนเข้าถึงง่ายแต่จริงๆเขาก็เก็บความลับอะไรไว้ค่อนข้างเยอะค่ะถึงแม้นางเอกของเราพยายามจะไม่สนใจแต่ดูเหมือนมันจะเลิกสนใจได้ยากด้วยตัวละครจะสมจริงค่อนข้างสมจริงเพราะพยายามคำนึงถึงคาแรคเตอร์ถ้าตัวละครนี้ใส่แบบนี้นะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะทำยังไงแบบนี้ค่ะมันก็เสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ความสนุกก็อาจจะอยู่ตรงที่ดูหน้าปกอาจจะคิดว่าเป็นนิยายสาวน้อยแต่จริงๆแล้วมันจะมีส่วนผสมว่าฉากต่อสู้ฉากรักหรือฉากอื่นๆนี่ก็คือมันเหมือนผสมนิยายหลายๆประเภทเข้ามาด้วยกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์จากความรู้สึกที่เราเจอมากกว่าอย่างเวลาเราเสียใจเวลาเราเศร้าหรือว่าเวลามีเพื่อนเจอเรื่องไม่สบายใจแล้วเราจะให้คำปรึกษาเขายังไงหรือพูดยังไงให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือบางทีก็แม้แต่เรื่องที่แบบเรากำลังเสียใจหรือแบบหลุดแล้วมีเพื่อนมาเตือนสติเราเนี่ยก็มีอาจจะมีเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยอาจจะมันไม่ใช่ลักษณะของความจงใจนะคะแต่เหมือนกับมันซึมลงไปว่าใช่สถานการณ์นี้แหละถ้าเราไม่ได้เพื่อนคนนั้นพูดแบบนี้ไว้นะเราแย่ไปแล้วล่ะอาจจะเป็นเรื่องว่าคล้ายๆกับการไม่ตัดสินคนจากภายนอกค่ะเพราะว่าถึงแม้เราเห็นภายนอกเหมือนเขามีความสุขหรืออะไรแบบนี้แต่ข้างในมันอาจจะไม่ใช่เหมือนเลวมากแย่มากเรากับนางร้ายแต่จริงๆมันอาจจะมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับแม้จะเจอปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สิ้นหวังมันก็เดินหน้าต่อมันก็จะเจอคำตอบค่ะมายาจอมคาถาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนกับการผจญภัยของพวกพ่อมดในดินแดนแห่งหนึ่งถ้าเทียบกันแล้วคือเรื่องนี้จะมีเรื่องเวทมนต์คาถาออกมาค่อนข้างจะเยอะกว่านางเงือกอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักขับลำนำคล้ายๆกับพวกนักดนตรีเล่ร่อนนะคะแต่ว่าในดินแดนที่เป็นฉากของเรื่องนี้อาชีพนี้จะค่อนข้างจะได้รับการยกย่องพอสมควรเพราะเหมือนกับเป็นผู้บันทึกตำนานเมืองแล้วก็เอาไปเล่าขานผู้หญิงคนนี้คือเขาต้องการเดินทางข้ามไปหาข้อมูลที่เมืองนึงแต่ว่า
ไอ้ทวีปเนี้ยมันจะมีป่าแห่งหนึ่งที่คล้ายๆกับเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์เลวร้ายแล้วคนทั่วไปจะข้ามไม่ได้เขาต้องมีไปจ้างพ่อมดเป็นบอดี้การ์ดแต่บังเอิญว่ากระเป๋าตังค์ถูกฉกเขาก็เลยเหลือเงินนิดเดียวก็เลยต้องแทนที่จะไปจ้างพ่อมดถูกกฎหมายเขาเลยต้องแบบไปจ้างพ่อมดที่ไม่ได้ลงทะเบียนแทนแล้วก็มาเจอพระเอกของเรื่องมายาจอมคาถาพระเอกก็จะชื่อวาเทียเป็นพ่อมดที่ไม่มีสังกัดส่วนนางเอกที่เป็นนักขับลมน้ำมีชื่อชิเซอันนี้เริ่มต้นมาเลยจะเริ่มจากตอนนั้นเล่นสมัยมัธยมต้นนะคะเพราะเล่มนี้จะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นเลยที่เขียนบทแรกๆแต่ตอนหลังล้มไปหมดได้มาจากตอนเล่นเกมนะคะว่าเป็นคนชอบเก็บไอเทมเล็กๆน้อยๆแบบถูกมากจนเหมือนกับไม่ต้องเก็บก็ได้อย่างนี้ก็เก็บมาไว้ก็เลยอยากจะแบบสร้างคาแรคเตอร์คล้ายๆกับพอหมดที่งกมากๆทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งไม่มีเงินฉันไม่เดินอะไรแบบนี้เล่มนี้คือพระเอกก็คือวาเทียนี่เป็นพ่อมดที่ไม่มีสังกัดเหมือนกับเขามีคดีเก่ากับทางสมาคมเวทมนต์ของเมืองเวทมนต์เขาก็เลยไม่มีชื่ออยู่ในนั้นแล้วก็จะเป็นคนที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจดูเหมือนหงุดหงิดอารมณ์เสียตลอดแล้วก็งกจริงๆขนาดสถานการณ์เป็นตายก็แลดูค่อนข้างจะเหมือนไม่ค่อยมีศีลธรรมประมาณว่าจ่ายมาสิแล้วฉันจะช่วยไม่งั้นเธอก็ตายไปเถอะอะไรแบบนี้ส่วนนางเอกของเรื่องชิเซล่าจะเห็นจากปกว่าชีแมนมากเพราะว่าเป็นนางเอกที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเข้มแข็งแล้วสู้มากเจอปัญหาก็เรียกว่าตั้งสติแป๊บนึงก็จะด่าหน้าเข้าชนเลยก็อาจจะคานกันได้ดีระหว่างคนปากไม่ตรงกับใจคนที่ประเภทไม่ค่อยยอมแพ้แต่ก็คือพื้นฐานก็คือชิเซล่าจะค่อนข้างเป็นคนที่ห่วงใยจริงๆตัวพระเอกเองก็เหมือนกันเพียงแต่เขาค่อนข้างจะปากไม่ตรงกับใจแล้วใช้เวลาหน่อยกว่าที่เขาจะคุ้นกับคนอื่นถ้าเริ่มแรกเลยอาจจะมาจากจินตนาการก่อนนะคะแต่ว่าบางเรื่องที่จินตนาการนี่คือมันก็จะมาจากข้อมูลสมัยก่อนที่เคยอ่านหนังสือหรือว่าเคยฟังมาแต่ว่าเรื่องไหนที่ตั้งใจจะลงลึกก็คือต้องไปหาเพิ่มอีกรอบนึงอาจจะหาตามหนังสือสารคดีหรือว่าเปิดในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาเขียนอีกทีเพราะว่าบางเรื่องถ้าพลาดแล้วมันขาดความแม่นยำไม่ได้เลยนะคะสาระอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าอยากจะเขียนหนังสือที่เหมือนกับให้คนอ่านเขามีความหวังเขาจะสู้กับปัญหานะคะถ้าสาระเรื่องทำนองวิทยาศาสตร์อะไรนี้มันอาจจะเจอน้อยเพราะว่ามันไม่ใช่หนังสือประเภทไซไฟหรือว่าสารคดีแต่ว่าคงเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่าว่าอ่านแล้วอยากจะให้เกิดกำลังใจว่าเขาเจอปัญหาเขาสู้ได้เรายืนขึ้นเราก็ต้องสู้ได้ก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณแฟนๆก่อนที่ติดตามมาตั้งแต่ลงในเว็บไซต์นะคะที่อยากจะฝากก็คือก็ฝากติดตามทั้ง2เรื่องด้วยสามารถจะให้กำลังใจหรือว่าติดต่อสอบถามอะไรได้ทางมี Facebook ด้วยนะคะอย่างกรณีทั้ง2เรื่องนี้ก็คือมันจะมีการแบ่งเป็นภาคแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีแจ้งไว้ใน Facebook หรือว่ากับทางสำนักพิมพ์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือแฟนตาซีแต่ว่าคติหรือว่าพฤติกรรมของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรียกว่าเป็นไปตามเหตุผลของโลกแห่งความจริงค่ะถึงแม้โลกมันจะเวอร์หรือมีมังกรอะไรอย่างที่โลกจริงๆของเราไม่มีแต่ว่าทัศนคติการกระทำของตัวละครหรือว่าข้อคิดอะไรพวกเนี้ยมันเป็นจริงและใช้ได้กับทั้งสองอย่างค่ะ